สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปากกาจับชิ้นงานนะครับของยี่ห้อคราฟิกซึ่งตัวนี้ก็ประมูลมาจากชิรินโดนะครับขนาดจะ4นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Light Duty ก็แสดงว่าใช้งานหนักมากเกินไปไม่ได้นะครับตรงข้างกล่องตรงนี้ก็จะมีบอกสเปคไว้นะครับขนาด4นิ้วน้ำหนักก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของตัวปากกาจับชิ้นงานนะครับผมตัวนี้ผมประมูลได้มาในราคา401บาทบวก 10% ก็ประมาณ440กว่าบาทนะครับของค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับก็ประมาณสัก5โลนิดๆนะครับสีสันสดใสครับเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวทดสอบหมุนดูนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่มนวลแล้วก็แข็งแรงดีครับมั่นคงสำหรับเจ้าปากกาจับชิ้นงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับว่าลักษณะหน้าตาของเจ้าชิ้นงานนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้นี่จะเป็นฐานที่สามารถเอาไว้หมุนได้นะครับเราสามารถหมุนได้หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็คือมันจะเป็นตัวล็อกนะครับหมุนตัวนี้มันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้ด้วยเราก็หมุนคลายนะครับเวลาคลายนี่ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะคลายเสร็จร้อยเราเนี่ยเราสามารถหมุนได้เลยนะครับจะหมุนได้รอบเลยนะครับแล้วแต่เราจะหมุนไปทิศทางไหนซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีเวลาเราใช้งานนะครับเราติดตั้งอยู่เราอยากจะให้มันจับชิ้นงานทางแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็สามารถทำได้นะครับเวลาเราล็อกเราก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับในส่วนตรงนี้นี่เอาไว้สำหรับตีนะครับอาจจะเอาไว้รองตีนะครับตีเหล็กตีอะไรนิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่ว่าตีหนักๆไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยใหญ่มากในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของขนาดของตัวจับนะครับประมาณ4นิ้วนะครับตรงปากมันเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็ประมาณสัก2นิ้วเกือบๆครึ่งนะครับในส่วนที่เราไว้ตีนะครับอันนี้คือความยาวทั้งหมดของตัวที่จับนะครับตัวปากกานะครับอันนี้ก็เป็นขนาดต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานนั้นก็ประมาณสัก11เส้นนะครับผมก็ดูรอบๆนะครับในส่วนของแกนที่เป็นเกลียวเนี่ยขนาดค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจับก็ค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงดีนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมียี่ห้อคราฟิกนะครับปั๊มมาจากโรงงานเลยนะครับก็แสดงว่าทำมาเพื่อสำหรับคนประมูลในชิรินโดโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับอันนี้คือภาพหลังจากที่ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ยังจะหมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับเวลาเราจะล็อกเราก็จะหมุนตัวนี้นะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาจะล็อกนะครับก็หมุนนิดหน่อยก็ล็อกได้แล้วครับล็อกสองข้างเลยนะครับก็จะทำให้แน่นทีเดียวนะครับลองขยับดูนะครับแน่นสบายเลยนะครับอันนี้เขาจะมีรูสำหรับยึดน็อตเข้ากับโต๊ะนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมก็ใช้เกลียวปล่อยที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับยึดเข้าไป3ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดนะครับสามารถเปิดได้ค่อนข้างจะกว้างทีเดียวนะครับแต่เวลาเปิดกว้างๆแล้วก็มันจะมีการสั่นคลอนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาลัดไปก็คงจะแน่นเช่นกันนะครับอันนี้เวลาคลายนะครับเวลาคลายเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทั้งสองข้างนะในส่วนนี้ผมจะติดไว้ตรงมุมโต๊ะนะครับเพราะว่าผมจะไว้ใช้งานทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับสามารถจะใช้มุมไหนก็ได้นะครับนี่ก็เลยติดไว้ตรงมุมโต๊ะเนี่ยนะครับการใช้งานก็สะดวกดีนะครับการหมุนก็ถือว่าทำได้ราบรื่นแล้วก็มั่นคงดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับดูจากเนื้องานหรือว่าชิ้นงานแล้วถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาจับไม้ตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อยดูนะครับว่ามันจะมีความแข็งแรงจับได้แน่นดีไหมนะครับ
็ถือว่าแน่นปึ๊กเลยนะครับที่เห็นขยับขยับคือมันขยับทั้งโต๊ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยสำหรับตัดกิ่งไม้นะครับมาเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับก็ถือว่าจับได้แน่นดีนะครับการใช้งานถือว่าโอเคเลยในเรื่องการจับนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับแนวขวางกันบ้างนะครับก็โอเคครับผมสามารถใช้งานได้เป็นปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จับได้แน่นดีเดี๋ยวเราลองมาจับไม้ที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับไล่ตัวนี้ไม้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเรียวๆมาด้วยนะครับซึ่งการจับอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักนะครับปกติแล้วต้องมีอะไรรองให้มันเสมอกันด้วยนะครับแต่นี้เรารัดให้แน่นก็เป็นอันใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองตัดดูครับผมทีนี้มาสรุปถึงตัวสินค้ากันนะครับแล้วก็การใช้งานครับตัวสินค้าก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับชิ้นงานก็ดูเรียบร้อยดีไม่มีอะไรที่ต้องตำหนินะครับสำหรับชิ้นงานส่วนเรื่องการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับจับได้จับชิ้นงานได้แน่นดีถือว่าช่วยให้การทำงานเนี้ยราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยรวดเร็วในราคาที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็440กว่าบาทนะครับอันนี้คือยังไม่ได้รวมค่าส่งนะครับเท่าที่ดูจากเว็บที่เขาขายเครื่องมือช่างต่างๆนะครับขนาด4นิ้วนี่ก็อยู่ประมาณสัก 7-800 นะครับก็ถือว่าได้ถูกลงมาประมาณเกือบครึ่งแล้วเนาะไอ้ตัวนี้400กว่าบาทแต่ถ้าไปดูตามร้านทั่วๆไปที่เขาขายอยู่ก็เห็นมีประมาณ 7-800 นะครับขนาด4นิ้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ครับส่วนท่านไหนที่สนใจที่จะซื้อหาหรือว่าประมูลมาใช้ก็ลองเข้าไปประมูลดูครับอาจจะได้ถูกหรือว่าได้แพงกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนผมในราคา440กว่าบาทถือว่าพอใจนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สำคัญก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ